ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลด Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมีเวลาอยู่คุณผู้ชมที่มาถามรถยังโทรเข้ามาได้นะครับมาช่วงนี้รอสายกี้มีคนแซวพี่เอกมีเรื่องทรงผมอยู่เห็น SMS แว๊บๆอยู่ครับผมถามเกี่ยวกับ Vios 2011ครับอยากวางเครื่องใหม่แต่ไม่อยากได้เครื่อง Toyota ละอยากจะเปลี่ยนค่ายเป็น B16A ไม่ทราบว่าจะวางได้ไหมครับดัดแปลงเยอะไหมทำไมทำอย่างนั้นน่ะใจเราใช้ Toyota ใจร้ายอ่ะเราคือเขาทำได้นะครับก็มีคนทำนะก็เห็นอยู่ทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศก็มีคนทำอยู่ครับว่าเครื่อง B16 นี่มันบล็อกนี่มันยอดนิยมอยู่แล้วทำนิดเดียวก็แรงเดิมๆก็แรงใช่ก็ไปอยู่ในรถหลายๆยี่ห้อเหมือนกันครับนะครับทำได้สามารถทำได้ช่างไทยเก่งอยู่แล้วแต่ว่าคุ้มไหมเพราะมันดัดแปลงเยอะนะหรือจะเอาเครื่องเดิมมันก็งบพอๆหรืออาจจะมากกว่าการเอาเครื่องเดิมไปเซตโมนะหรือเอาเครื่องเดิมไปทำ NA ให้ดีๆก็ไม่เสียรถไงเครื่องเดิมเนี่ยมันทำมันสเต็ปมันทีละสเต็ปก่อนใช่อาจจะเป็นเครื่องแบบ NA มีเฮิร์ทแคมเคิมขับเล่นสนุกลอกมาไวๆปิดปาร์ทถ้าไม่พอใจก็เซ็ตเทอร์โบเพิ่มเติมเข้าไปครับแต่ไปวางข้ามสายพันธุ์เลยก็ได้นะวัยรุ่นเขาก็ทำกันแต่ว่าต้องทำใจนะทั้งตัดทั้งหั่นทั้งเฉือนกันนะใช่เผาหน้าชุดยึดแท่นเครื่องแต่ยึดแท่นเกียร์มันไม่ตรงกันอ่ะครับก็เสียรถพอสมควรถ้าทำใจได้เรื่องนี้ไม่ว่าครับใช่ครับนะครับแต่วางให้มันได้เซตเตอร์ให้มันดีๆอย่างนี้ก็ขับไม่ได้เหมือนกันนะครับผมต้องอู่ที่มาตรฐานที่ก็เคยทำมานะใช่ง่ายที่สุดนะครับเซิร์ชในเน็ตผมว่ามีครับอู่ที่รับวางเครื่องข้ามอย่างเงี้ยมาดูครับจุกมือ2ปี2014น่าใช้ไหมครับราคาควรอยู่เท่าไหร่นะครับซื้อจุกนะวันนี้อ่ะว่าแต่เราปีใหม่หน่อยครับมือ2มันจะเท่าไหร่2014ก็น่าจะอยู่ประมาณ4ปลายหรือ5นะครับนะประมาณนี้นะฮะว่า4ปลายๆนะครับหรือ500,000ด้วยจุ๊กผมว่าราคามันยังได้อยู่นะใช่2014เนี่ยนะฮะ2014นี่มันตัวที่ปรับอันนี้แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เนี่ยคือเร็วๆนี้เนี่ยในรถในกลุ่มของจุ๊กเองก็ของนิสสันเองก็มีตัวใหม่ที่กำลังจะทำตลาดที่ชื่อว่าคิกนะครับก็ต้องลองดูว่าจุ๊กจะเดินลายผลิตในสายพันธุ์ของจุ๊กต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนแนวมาเป็นคือไม่แน่ใจว่าจุ๊กเนี่ยจะทำต่อไหมจะมีจะมีโมเดลต่อไปไหมหรือจะเป็นอย่างที่อาจารย์เอกบอกเขามีตัวอีกรุ่นหนึ่งที่มาในสายเดียวกับใช่กับจุ๊กก็คือคิกใช่ซึ่งมันซ้อนกันอยู่ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้ามาบ้านเราใช่ฮะนะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าแอร์รถยนต์ไม่ค่อยเย็นครับอยากทราบปัญหาว่าเกิดจากอะไรได้บ้างครับและมีรับปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างไรโอ้โหกว้างไหมเนี่ยแอร์รถยนต์ไม่ค่อยเย็นเอาอย่างแรกก่อนเอาน้ำยาขาดไหมถ้าน้ำยาขาดบอกได้เลยว่าต้องมีรั่วในระบบเพราะน้ำยาแอร์รถยนต์เป็นระบบปิดนะครับครับมันจะต้องไม่รั่วไม่หายไปไหนครับยกเว้นเอาใช้สัก2,000,000 โลพร่องไปบ้างแต่แอร์ยังเย็นอยู่ถ้ามันไม่รั่วนะแต่ถ้ามันน้ำยาขาดแปลว่ามีรั่วในระบบบางคนไม่รู้ก็ไปช่างขี้เกียจก็มีหลอกเอาก็เพราะได้เงินเติมน้ำยาอยู่เรื่อยๆอยู่แถวบ้านเติมน้ำยาเข้าไปมันเย็นแต่เดี๋ยวน้ำยามันรั่วออกน้ำยามันแค่ขาดเนี่ยแอร์ก็ความเย็นไม่ถึงละนะครับอย่างแรกเรื่องน้ำยาสองเรื่องของระบบเหมือนเครื่องยนต์เลยครับต้องมีระบบระบายความร้อนเหมือนกันเพราะว่าเอาอากาศร้อนๆเนี่ยมาทำให้มันเย็นผ่านคอยเย็นก็มีทั้งพัดลมมีทั้งคอยร้อนคอยเย็นก็เนี่ยระบบมันมีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดแล้วก็คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นยังไงปกติดีไหมครับนะครับที่คือคำถามเนี่ยแปลว่าแอร์ยังเย็นอยู่แต่อาจจะแบบเย็นไม่ฉ่ำไม่เต็มที่ใช่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเรื่องระบายความร้อน
ระบายไม่ดีแผงคอยล์ร้อนอาจจะสกปรกตันพัดลมไม่แรงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์เหมือนกันถ้าเครื่องยนต์ความร้อนสูงแอร์ดีไงก็ไม่เย็นนะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาอยู่นะใช่เพราะนั้นต้องตรวจเช็คคู่กันไปด้วยถ้าเครื่องสมบูรณ์แล้วก็มาว่าที่ระบบแอร์ครับสำหรับช่างร้านแอร์เก่งๆก็แนะนำไป Cooper Air อยู่ศรีนครินทร์นะครับชื่อร้าน Cooper Air อยู่ในเต็นท์รถยังยังเยื้องซีคอนน่ะศรีนครินทร์เข้าไปดูได้ Cooper Air ที่นี่ก็เก่งนะครับบอกว่าอยากให้ช่วยเล่าถึงวิธีการดูแลรถติดแก๊สหน่อยครับว่ามีอะไรพิเศษกว่ารถทั่วไปไหมพี่แอ๊กว่ารถติดแก๊สรถติดแก๊สต้องยอมรับว่ามันมีความร้อนที่สูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีที่สุดเลยคือเรื่องระบบระบายความร้อนจะต้องไม่ให้เกิดความผิดปกตินะครับรถทั่วไปเราอาจจะใช้งานปกติเราอาจจะดูเข็มความร้อนแต่รถที่ใช้แก๊สเนี่ยเราดูเข็มความร้อนอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูให้เหนือกว่านั้นก็คือเราต้องตรวจเช็คสภาพของรอยปิแตกหรือการรั่วซึมต่างๆด้วยถ้าดูที่เกรดวัดอย่างเดียวเนี่ยมันคือร้อนแล้วแล้วบางทีเราแก้ไขไม่ทันแต่เราต้องดูแนวโน้มว่ามันอาจจะเกิดก็คืออาจจะเกิดรอยการน้ำคล่องหายไปนะในถังพักเกิดการซึมของน้ำหล่อเย็นถังท่อยางหม้อน้ำเกิดบวมปิแตกอะไรพวกนี้เบื้องต้นแล้วก็รถติดแก๊สจำเป็นที่จะต้องตั้งวาล์วนะครับในรุ่นที่ตั้งได้นะครับมันจะช่วยยืดอายุของการเปิดฝาสูบไปได้อยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ถ้าใช้แก๊สเราไม่ควรขับเร็วนะครับความเร็วของผมที่ผมแนะนำเลยคือไม่เกิน120เราใช้แก๊สได้ความเร็วเดินทางเฉลี่ยใช้แก๊สแต่ขับเร็วกว่านั้นตัดเป็นน้ำมันซะใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือสลับกันใช้บ้างใช่นะครับแล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือการดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆครับตั้งแต่ท้ายรถมายังตั้งแต่ถังมายันหน้ารถเลยใช่ระบบต่างๆต้องมีการดูแลใส่อย่างดีไม่ใช่ไปตรวจสภาพอย่างเดียวผ่านก็ที่ผมพูดบ่อยๆว่าตรวจสภาพก็ช่วยไปมันควรจะตรวจละเอียดกว่านี้มันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเดี๋ยวเราจะได้ยินข่าวเรื่องระบบแก๊สมีปัญหาไฟไหม้ครับอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอายุมันเริ่มถึงแล้วนับจากวันที่เริ่มมีรถติดตั้งแก๊สในบ้านเราใช่อายุการใช้งานอุปกรณ์พวกนี้มันมีอายุการใช้งานอยู่ต่างประเทศเขาไม่เจอเพราะว่าเขาเข้มงวดมากใช่แล้วก็คนต่างชาติคนที่ประเทศอื่นยกเว้นคนไทยเนี่ยเขาสำคัญกับเรื่องวันหมดอายุเขาดูแล้วอุปกรณ์อันนี้มันหมดอายุแล้วเขาไม่ใช้เขาเปลี่ยนใหม่คนไทยอ่ะขี้เหนียวไม่เป็นเรื่องครับบางทีหมดอายุแล้วเอ้ยฝืนทนใช้ไปก่อนอย่างอื่นอาจจะได้แต่ว่าระบบแก๊สอันตรายผมบอกเลยอย่างรถที่เกิดไฟไหม้บนถนนที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะมุ่งไปว่ารถคันนี้ติดแก๊สไหมส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมองรถคันนี้ติดแก๊สแต่สาเหตุของการที่เกิดไฟไหม้อาจจะไม่ได้เกิดจากระบบแก๊สก็ได้ครับอาจจะเกิดจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อน้ำมันรั่วก็เป็นได้ช็อตลัดวงจรหรือเกิดจากความร้อนของเบรกของตัวอุปกรณ์ตัวอื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าไปโทษแก๊สอย่างเดียวใช่แต่ที่พี่พูดเนี่ยพี่อยากให้ดูแลกันดีกว่านี้เพราะไม่งั้นเราจะเห็นข่าวแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับณวันที่เริ่มติดแก๊สกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วที่คิดแก๊สมาใช่มันใกล้ได้เวลาแล้วครับถ้าดูแลไม่ดีเรียบร้อยนะครับครับผมมาดูข้อนี้ก็ถามว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้มีไฟเตือนโชว์รูปแบตเตอรี่ขึ้นแบตเตอรี่ขึ้นก็ตรงๆเลยก็แบตเตอรี่มีปัญหาครับแบตเตอรี่มีอะไรพวกต่อมาไดชาร์จไม่ได้ทำร่วงกว่าอะไรเลยมีไดชาร์จที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้แบบนั้นหมดใช้งานออกไปไดชาร์จก็ชาร์จกลับเข้าไปครับไฟแบตเตอรี่โชว์ก็ฟ้องได้ถึงไดชาร์จมีปัญหาไฟไม่ชาร์จแบตเตอรี่เสื่อมสภาพชาร์จแล้วเก็บไฟไม่อยู่ไฟไม่เต็มเนี่ยที่หลักๆที่เจอกันก็จะมีอย่างเช่นคั่วแบตเตอรี่บางทีอาจจะหลวมหลุดนะครับก็มีกระพริบหรือติดตลอดได้บ้างนะครับก็ส่งผลเหมือนกันหรือเราขับรถลุยน้ำนะครับไดชาร์จเราไปเจอน้ำกระเด็นเข้าไปแผงวงจรมันอาจจะมีการรัดวงจรโชว์ขึ้นบนหน้าปัดรูปแบตหรือสายพานที่คล้องตัวไดชาร์จมันขาดรถลุยน้ำเนี่ยเจอบ่อยๆเลยหรือลื่นตอนที่มีเสียงอี๊ดครับผมสายพานรูดเดี๋ยวไฟรูปแบตโชว์เลยฮะเพราะนั่นแหละตอนนั้นไดชาร์จไม่ทำงานใช่นะครับไม่มีอะไรมากไฟรูปแบตไม่น่ากลัวครับน้ำมันเกียร์ธรรมดารีโวคนเปลี่ยนที่กี่กิโลครับนำคู่มือเขามีอยู่นะก็จริงๆแล้วรถยุคใหม่ก็ประมาณ 40,000 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีนะผมว่าเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลเมตรนะครับของเหลวเกี่ยวกับระบบเกียร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ตามแต่ถ้าเราเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนให้มันเร็วเนี่ยน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเกียร์มันยังอยู่ในสภาพที่มันสมบูรณ์ครับไม่ต้องรอให้มันเสื่อมสภาพแล้วค่อยเปลี่ยนก็ยืดอายุมันได้อีกใช่แล้วจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกียร์นิ่มใช่นะครับอ่ะประมาณนี้ต้องบอกวันนี้หมดเวลาเลยทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของไมดัสฟิล์มครับครับโอ้โหเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณสมบัติเป็นนาโนเซรามิกหรือก็ฟิล์มเซรามิกทั่วไป
แถมยังมีระบบที่เรียกว่าโฟโตโครมิกครับที่ทำให้ตัวฟิล์มเนี่ยปรับลดเพิ่มแสงเองได้นะครับฟิล์มเนี่ยสมมติเราติดไว้ออกไปในที่สว่างครับฟิล์มจะเข้มขึ้นวิ่งในที่วิ่งตอนกลางคืนฟิล์มจะใสขึ้นครับมันปรับแสงได้เหมือนคล้ายๆให้มองถึงแว่นตาเลนส์ปรับแสงครับแต่มันไม่ได้ปรับเข้มขนาดเหมือนแว่นตาแต่มันมีการปรับขึ้นลงในบวกลบ 10% แล้วอีกเรื่องนึงก็ที่ฟิล์มไมดัสคุณสมบัติพิเศษก็คือไม่กวนสัญญาณพวก GPS ครับ Easy Path สัญญาณโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวเนื่องจากตัวฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเนี่ยหมดปัญหาเรื่องนี้ไปหลายคนเราเวลาเข้าทางด่วนเห็นไหมต้องเอา Easy Path มาโชว์เพราะว่าเรื่องฟิล์มมีปัญหามันไม่ผ่านไมดัสนี่จบปัญหาเลยแล้วก็ฟิล์มถ้าไม่ดีจริงไม่รับประกันตลอดอยู่กับใช้งานครับครับครับสินค้าวิดีโอฟิล์มไมดัสวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Maida Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Maida ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Maida ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMaida's Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Maida's Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มMaida'sที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดาสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดาสที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม Maida's Nano Ceramic ตัวนี้แล้วเป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะก็เอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้น
นี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชแนลสวิชแนล691ของเราครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ